มาในเรื่องของโควิดฮะก็ยังมีนะยังมีอยู่บ้างนะครับในช่วงหลังสงกรานต์เพราะว่าสงกรานต์นี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเราอะเต็มที่สนุกสนานจริงๆเต็มที่ทุกจังหวัดในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของโควิดเนี่ยก็มีเพิ่มเติมเหมือนกันมาดูข้อมูลนิดนึงนะครับหลังสงกรานต์ครับเขาบอกว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 สูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานการระบาดรุนแรงนะแต่เพื่อความมั่นใจก็มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับในช่วงสัปดาห์วันที่14-20เมษายนนะเขาพบผู้ป่วยที่เป็นโควิดต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ย 1,400 รายเฉลี่ยก็คือ143รายต่อวันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้แล้วแหละโดยผู้ป่วยจะพบมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับอาการผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงเนี่ยประมาณเกือบ300รายนะฮะแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ101รายนะครับและเสียชีวิต3รายอันนี้เป็นที่เพิ่งพบนะในระยะหลังจากสงกรานต์สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่แต่ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยทั้ง3รายเนี่ยเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วครับโอ้โหนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะใช่โรคเรื้อรังเบาหวานความดันนะครับไตวายอะไรพวกเนี้ยนะครับผมทั้งนี้ครับคาดว่าสาเหตุที่ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยก็จะมาเนื่องจากว่าอาการเนี่ยที่เป็นล่าสุดมันจะเหมือนไข้หวัดมันเลยรู้สึกว่าไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากนะฮะดูมันธรรมดาตรงนี้ครับก็การติดตามก็ถือว่ามีการระบาดยังเป็นสายพันธุ์รุ่นลูกของโอไมครอนนะผู้ป่วยลักษณะไข้หวัดยังไงเป็นไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยมีศีรษะมีน้ำมูกนะครับแต่ก็ไม่มีความระดับเพิ่มเติมนะจะมีแบบอ่อนๆเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาที่ป่วยคุณต้นก็บอกว่าใกล้เคียงเหมือนกันใช่ไหมตอนแรกตกใจเหมือนกันใช่ไหมแต่ผมตรวจ ADK แล้วไม่เปลี่ยนนะครับแต่ก็ระมัดระวังดูแลตัวเองแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครมีอาการแบบนี้เบื้องต้นเนี่ยตรวจก่อนเลยตรวจก่อนเลยตรวจก่อนอย่าประมาทนะฮะก็คืออย่างเธอบอกถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะอันตรายเพราะว่าตอนนี้โควิดทว่าจริงๆกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วครับแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่ไอบางคนอาจจะแบบไม่มีอาการเจ็บไข้ไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้ารู้สึกแบบอย่างที่บอกแม้กระทั่งเรื่องไออ่ะถ้าไอแบบแห้งๆทีๆครับตรวจเลยคือบางคนเป็นอาการน้อยบางคนเป็นอาการมากใช่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทยังไงก็ถือว่ายังรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดานะใช่ใช่ประมาทไม่ได้แล้วการรักษาก็จะรักษาตามอาการนะไม่ต้องซีเรียสนะครับคุณไปแจ้งเนี่ยพยาบาลเขาก็จะให้ยามาเหมือนเดิมไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยสบายไม่ต้องกังวลว่ามันจะหนักหนาอะไรขนาดนั้นแต่ก็ต้องเว้นระยะห่างกับคนในครอบครัวครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้ต้องเหมือนเดิมครับใส่แมสก่อนแล้วกันนะครับใส่แมสล้างมือนะครับกินอาหารสะอาดสุขอนามัยทำตัวเองให้แบบปราศจากเชื้อโรคเนี่ยดีที่สุดครับ